คอหวยแห่สองบ้านเลขที่กองทัพงูเห่าเกือบ20ตัวบุกบ้านเสียสุพรรณเผยงวดที่แล้วคนในบ้านถูกรางวัลที่1มาแล้วสุพรรณบุรีเสียหนุ่มร้านเสาโรมันผวากองทัพงูเห่าเกือบ20ตัวบุกบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายวินยูสัตตบุตรหัวหน้าศูนย์กู้ภัยมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีว่ามีเรื่องระทึกเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่361หมู่5ตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากเจ้าของบ้านได้นำคลิปจับลูกงูเห่าโพสต์ลงในเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าธนัสสะทองกลัดโดยมีข้อความว่าตัวที่16แล้วยาที่ฉีดไปช่วยอะไรได้บ้างหรืออยู่ข้างล่างไม่ได้เลยต้องขึ้นมาและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนายธนัสได้เล่าให้ฟังว่าที่บ้านอาศัยอยู่ด้วยกัน4คนและหลานอีก3คนเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาขณะที่ตนเองเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวตามปกติเหมือนทุกวันจู่ๆก็มีลูกงูเห่าโผล่ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำขึ้นมาชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่ตรงหน้าตนเองตกใจมากแทบช็อกทำอะไรไม่ถูกก้าวขาแทบไม่ออกหลังจากตั้งสติได้เลยหยิบแรงถูพื้นปัดลูกงูเห่าออกไปข้างนอกพร้อมจับใส่ขวดไว้แล้วจึงดูภายในห้องน้ำพบลูกงูเห่านอนขดอยู่ข้างกำแพงอีก3ตัวในห้องนอนอีก3ตัวและอยู่ข้างราวตากผ้าวันต่อมาพบในห้องครัวและหลังบ้านอีก8ตัวรวมเป็น15ตัวตนจึงได้จับใส่ขวดน้ำพลาสติกเอาไว้เพื่อจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจากนั้นได้ประสานงานไปทางอบต.บางเลนให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาให้เพื่อไล่ลูกงูส่วนตนและคนงานช่วยกันรื้อเก็บของและเสื้อผ้าภายในบ้านเพื่อหาลูกงูที่หลบซ่อนอยู่พร้อมทั้งฉีดยากันยุงให้ทั่วบริเวณบ้านแต่ก็ไม่พบลูกงูอีกกระทั่งล่าสุดช่วงเมื่อคืนเจอลูกงูเห่าอยู่ในห้องครัวอีก2ตัวจึงจับใส่ขวดพร้อมเจาะรูที่ฝาขวดไว้เตรียมนำไปปล่อยต่อไปแต่ขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์เจ้าของบ้านอยู่นั้นก็ยังพบลูกงูเห่านอนตายอยู่นอกบ้านอีก1ตัวทางด้านร้อยตำรวจเอกจิรพงศ์ปลอดขำรองสวปสพสองพี่น้องซึ่งอยู่ติดกับบ้านหลังดังกล่าวเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ก็เจอลูกงูเห่ารุ่นเดียวกันอยู่ในป้อม1ตัวรวมๆแล้ว19ตัวทางด้านนายธนัสเจ้าของร้านกล่าวต่ออีกว่าก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วพบคราบงูเห่าขนาดใหญ่อยู่หน้าห้องน้ำพยายามหาตัวแต่ก็ไม่พบกระทั่งลูกงูเห่าเลื้อยเข้าบ้านเกือบ20ตัวชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้ทางสี่แยกบางสามประกอบกับที่หน้าบ้านกำลังมีการก่อสร้างถนนใหม่มีการใช้รถเครื่องจักรขนาดใหญ่อาจทำให้พื้นดินมีการสั่นสะเทือนทำให้ลูกงูแตกรังหนีออกมาก็เป็นไปได้ชาวบ้านที่เชื่อว่าลูกงูเห่าที่เลื้อยเข้าบ้านจำนวนมากนั้นอาจเป็นลูกงูเจ้าที่มาให้โชคลาภเพราะก่อนหน้านี้นายแสนสุขจูมิชะอายุ32ปีลูกชายบุญธรรมของนายธนัสซึ่งอยู่บ้านเดียวกันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน1ใบงวดวันที่1สิงหาคม2561ที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน6ล้านบาทก็ทำเอาชาวบ้านต่าง2บ้านเลขที่เพื่อตีเป็นเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ